พี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบชื่อจริงรู้จักไหมทราบค่ะพูดได้ใช่ไหมคะไม่อยากยังไม่อยากเอ่ยถึงขนาดนั้นนะคะอยากให้พี่เขามาพูดคุยกันมากกว่าค่ะเดี๋ยวให้ไปคุยกับเขาเก็บเอกสารด้วยเธอกระเป๋าด้วยก็คือเขาขู่เราใช่ไหมคะเราได้กินมาอย่างอันนี้ที่ดีอันนี้ที่ทำคือทำโอเคใช่ค่ะก็คือเขาโพสเฟซค่ะวันที่เท่าไหร่คะสองวันที่แล้วมาแล้วใจเรื่องนี้ค่ะก็เลยลงแล้วปกติที่เราทักที่ไหนหมายถึงว่าตัวเขาอยู่เกาหลีค่ะอยู่เกาหลีแต่ว่าผู้ที่รู้จักกันค่ะคือเขาก็มีครอบครัวที่นู่นเนี่ยค่ะเป็นแม่บ้านเกาหลีเหมือนกันมีที่อยู่เขาไหมคะเขาในกรงเราแล้วเราได้แบบหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราได้ติดต่อพูดคุยกับเขาบ้างไหมติดต่อค่ะเราอยากจะติดต่อพูดคุยเพื่อไก่เกลี่ยจะบอกเลยใช่ไหมใช่อยากคุยค่ะแต่คือเขาบ่ายเบี่ยงที่จะไม่คุยมาก็จะไม่เจอแบบแล้วเราสะดวกวันไหนไหมเขานัดหมดโทรเลยไหมได้ไหมอีกสามก็นัดอีกสามวันแค่สามวันแล้วถ้าเขาไม่มาเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเขามาใช่ไหมได้หมดให้หมดถ้าหนูมีไลน์อยู่หนูโทรไลน์ไปค่ะได้โทรมาให้หมดไม่รับโทรศัพท์เลยไม่เบอร์อ๋อเบอร์ตรงไม่มีอ่ะแล้วทำไมไม่ได้เบอร์ตรงเขาไว้ติดต่อไม่มีเลยค่ะปกติก็จะติดต่อกันทางเฟซบุ๊กเบอร์โทรเบอร์อะไรคะเบอร์01-1-7760-7760ทำไมเราถึงคิดว่าข้อความนี้เข้าไปครับคือมีการเสร็จตกลงกันไม่ได้ก็คือโพสทันทีเลยเนี่ยค่ะสรุปคือเขาอ่ะเป็นคนเอาเงินไปใช่ค่ะแล้วก็ติดต่อยากมากค่ะคือเขาตกลงว่าเขาจะคืนเราไหมไม่คืนมาอัดข้าวมาแล้วแล้วเราให้เขาไปเขายืมไปทำอะไรเรารู้ไหมเขาบอกว่าแลกเป็นนายก็จะดีว่าไม่ต้องไปอ่ะไม่ต้องไปแลกแบบเงินเกาหลีเป็นเงินไทยแต่ผมยังไงผมปีนี้ดีไอ้อันก่อนเกาหลีค่ะกินได้ไหมได้ไหมก็คิดว่าจะรอค่ะแต่ว่าทางลูกก็ตามกลับแล้วเหมือนกันคือหนูไม่อยากให้แบบเสร็จเร็วเหมือนกันแบบลูกยังสามขวบอยู่เลยก็ยังไม่เคย